ชายคนหนึ่งผดุงความยุติธรรมด้วยจุดยืนของตัวเองวันนี้นิวโรทีวีขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของล็อบรุจิและปฏิบัติการของ CP9 ล็อบรุจิถือเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งของรัฐบาลโลกเขารับหน้าที่ปฏิบัติงานคุณธรรมที่เป็นด้านมืดโดยสังกัดหน่วยข่าวกองลับ CP9 และว่ากันว่าล็อบรุจิผู้นี้เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ CP9ในช่วงเวลาที่รุจิอายุเพียง13ปีเขาได้รับคำสั่งให้เข้าไปแทรกซึมในรังโจรสลัดที่อาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งโจรสลัดกลุ่มนี้ได้จับเอาตัวทหาร500นายไว้เป็นตัวประกันโดยที่กัปตันของพวกมันเรียกร้องบัลลังก์เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งในภารกิจแทรกซึมในครั้งนี้รุจิได้ทำการฆ่าตัวประกันทั้งหมดตามด้วยการเด็ดหัวกัปตันโจรสลัดคนนั้นอย่างเลือดเย็นเป็นอันยุติความวุ่นวายที่อาณาจักรแห่งนี้วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งล็อบรุจิและสมาชิกกลุ่ม CP9 ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าปฏิบัติการแทรกซึมเข้าไปในการเลล่าคอมพานีที่เมืองแห่งน้ำวอเตอร์เซเว่นเพื่อค้นหาและแย่งชิงแบบแปลนอาวุธโบราณพูตันโดยที่รัฐบาลต้องการจะนำพูตันมาใช้เป็นพลังแห่งความยุติธรรมเพื่อยับยั้งความชั่วร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคทองของโจรสลัดจนกระทั่ง5ปีผ่านไปกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางได้เดินทางมาที่เมืองแห่งน้ำวอเตอร์เซเว่นเพื่อซ่อมแซมเรือแมรี่และตามหาช่างซ่อมเรือมาเป็นพวกพ้องของตนซึ่งที่นี่ก็ได้เกิดเรื่องราวน่าเศร้าขึ้นกับกลุ่มหมวกฟางเมื่อล็อบรุจิและคาคูได้บอกพวกเขาว่าเรือโกอิ้งแมรี่ในตอนนี้เสียหายทรุดโทรมจนเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้พวกเขาจึงได้แนะนำให้กลุ่มหมวกฟางซื้อเรือลำใหม่มาใช้แทนดีกว่าซึ่งในเวลาเดียวกันนี้คนของตระกูลแฟงกี้ก็ได้เข้ามาทำร้ายอุศบจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและแย่งชิงเงินจำนวน200ล้านเบอร์รี่ของเขาไปเป็นเหตุทำให้กลุ่มหมวกฟางต้องบุกไปทำลายรังของพวกแฟงกี้จนลาบคาบเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับอุศบและในเวลาเดียวกันนี้นิโคโรบินก็ได้หายตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเกิดจากการที่กลุ่ม CP9 ได้ยื่นข้อเสนอให้กับนิโคโรบินในการเข้าร่วมแผนลอบสังหารไอซ์เบิร์กแล้วโยนความผิดไปที่กลุ่มหมวกฟางจากนั้นโรบินต้องเข้ามอบตัวกับรัฐบาลโลกแล้วยอมทำตามคำสั่งทุกอย่างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับความปลอดภัยของสมาชิกกลุ่มหมวกฟางทั้งหมดและในวันรุ่งขึ้นไอซ์เบิร์กผู้ที่เป็นทั้งนายกเทศมนตรีและผู้นำแห่งกาเลล่าคอมพานีก็ถูกพบในสภาพที่ถูกยิงและรักษาตัวอยู่ภายในบริษัทโดยมีลุจิและแคลิเฟอร์คอยเฝ้าดูอาการอยู่ไม่ห่างจนกระทั่งไอซ์เบิร์กฟื้นขึ้นมาและได้บอกว่าเขาจำหน้าคนร้ายได้ซึ่งคนร้ายก็คือชายสวมหน้ากากรูปร่างสูงใหญ่และผู้หญิงที่มีชื่อว่านิโคโรบินจากคำให้การนี้จึงทำให้มีประกาศในวอเตอร์เซเว่นว่าคนร้ายคือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางซึ่งไอซ์เบิร์กก็ได้แต่สงสัยว่าคงเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถซ่อมเรือให้กลุ่มหมวกฟางได้หรือไม่ก็คงเป็นเพราะว่ากลุ่มหมวกฟางต้องการแย่งชิงแบบแปลนอาวุธโบราณพูตันจากเขาไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นแผนการที่แยบยลของกลุ่ม CP9 โดยที่พวกเขาให้บูโน่สวมหน้ากากแล้วลอบเข้าไปทำลายไอซ์เบิร์กในยามวิกาลพร้อมกับพาตัวนิโคโรบินไปด้วยและเมื่อไอซ์เบิร์กเห็นหน้าโรบินนั่นจะเป็นการป้ายความผิดไปที่กลุ่มหมวกฟางทันทีและในขณะที่ทั้งเมืองตกอยู่ในความวุ่นวายบรูโน่ก็ได้พาโรบินย้อนกลับมาหาไอซ์เบิร์กอีกครั้งเพื่อเค้นเอาความจริงจากไอซ์เบิร์กว่าในตอนนี้แบบแปลนพูตันที่แท้จริงตกอยู่ในมือของใครกันแน่ซึ่งจากการสนทนาในครั้งนี้ทำให้บรูโน่เข้าใจผิดว่าตอนนี้แบบแปลนอยู่กับช่างต่อเรือที่มีชื่อว่าพาวลี่จนทำให้ลุจิและคาคุในร่างของชายสวมหน้ากากต้องเข้าปะทะกับพาวลี่ซึ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเว้นเสียแต่ว่าแบบแปลนที่อยู่ในมือของพาวลี่นั้นเป็นของปลอมจนทำให้พวก CP9 ต้องเรียกรวมกลุ่มกันอีกครั้งที่ห้องของไอซ์เบิร์กซึ่งที่นี่พวกเขาได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาให้ไอซ์เบิร์กรู้ซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้แก่ไอซ์เบิร์กเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่คาดคิดเลยว่าลุจิคาคุและแคลิเฟอร์จะเป็นคนร้ายที่เข้ามาแทรกซึมอยู่ในบริษัทของเขาตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาจากนั้นลุจิและกลุ่ม CP9 ได้ทำการเค้นความจริงจากไอซ์เบิร์กโดยใช้วิธีการกล่าวสมมติฐานของเขาแล้วตรวจสอบชีพจรเลือดของไอซ์เบิร์กเพื่อเป็นการจับพิรุธและด้วยวิธีการนี้ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าสมมติฐานของพวกเขานั้นเป็นจริงซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้แบบแปลนพูตันที่แท้จริงได้ตกอยู่ในมือของแฟงกี้แล้วและทันใดนั้นกลุ่มหมวกฟางก็ได้พังกำแพงเข้ามาพอดีและได้เกิดการปะทะกันขึ้นซึ่งลุจิก็ได้บอกให้โรบินเดินทางล่วงหน้าไปก่อนจากนั้นพวกเขาจึงได้แสดงพลังให้กลุ่มหมวกฟางได้เห็นถึงความสามารถที่เหนือชั้นของพวกเขาทำเอากลุ่มหมวกฟางแพ้ไม่เป็นท่าในศึกครั้งนี้จากนั้นพวกเขาจึงได้ออกไล่ล่าแฟงกี้เพื่อชิงแบบแปลนและเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงโกดังใต้สะพานพวกเขาก็ได้จับกลุ่มตัวแฟงกี้และอุศบเอาไว้และจะพา2คนนี้ไปที่ NAS ล็อบบี้และคิดจะเค้นความจริงเอาจากพวกเขาที่นั่นและในระหว่างทางที่พวกเขานั่งรถไฟทะเลมุ่งหน้าไปที่ NAS ล็อบบี้ซันจิที่ได้แอบขึ้นรถไฟมาตั้งแต่แรกก็ได้ก่อความวุ่นวายขึ้นซึ่งในความวุ่นวายนี้รวมไปถึงการที่นักโทษอย่างแฟงกี้และอุศบหลุดเป็นอิสระภายใต้สถานการณ์แบบนี้ลุจิได้สั่งให้กลุ่ม CP9 โฟกัสไปที่การจับตัวแฟงกี้กลับมาให้ได้ส่วนนิโคโรบินนั้นคงไม่มีใครสามารถมาชิงตัวไปได้แน่และท่ามกลางความวุ่นวายนี้สุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถจับกลุ่มตัวแฟงกี้กลับมาได้จริงและโรบินเองก็ยังคงอยู่กับพวกเขาเช่นเดียวกัน
จากนั้นเมื่อรุจิและกลุ่ม CP9 เดินทางมาถึง NES Lobby พวกเขาก็ได้เข้าไปรวมตัวกับสมาชิกกลุ่ม CP9 ที่เหลือที่หอแห่งการพิพากษาโดยพวกเขามีความตั้งใจจะนำตัวนิโคโรบินและแฟงกี้เดินทางเข้าไปในประตูแห่งความยุติธรรมแล้วส่งต่อพวกนั้นให้กับรัฐบาลโลกและที่นี่สแปร์ดำได้เปิดเผยต่อนิโคโรบินว่าเขาจะทำการจับกุมกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางให้หมดซึ่งนั่นถือเป็นการผิดสัญญาที่ให้ไว้กับโรบินในตอนแรกโดยที่สแปร์ดำได้เล่นลิ้นบอกกับโรบินว่าเขาจะรับประกันความปลอดภัยให้กับกลุ่มหมวกฟางเฉพาะตอนที่อยู่ในวอเตอร์เซเว่นเท่านั้นซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในวอเตอร์เซเว่นแล้วนอกจากนี้สแปร์ดำยังได้มอบผลไม้ปีศาจให้แก่คาคุและแคลิเฟอร์เพื่อเป็นการทำให้ขุมกำลังของ CP9 แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้กลุ่มหมวกฟางทั้งหมดก็ได้เดินทางมาถึง NES Lobby และได้ก่อความวุ่นวายด้วยการจัดการทหารธรรมดาจนลาบคาบโดยที่พวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะต้องชิงตัวนิโคโรบินกลับคืนไปให้ได้จนทำให้กลุ่ม CP9 ต้องเข้ารับมือกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยเริ่มจากบูโน่ที่เข้าไปเปิดศึกกับลูฟี่บนดานฟ้าของศาลพิพากษาซึ่งในศึกนี้บูโน่ที่มั่นใจในฝีมือของตัวเองมากก็ได้พ่ายแพ้ให้กับลูฟี่ในร่างเกียร์2และได้นำพาไปสู่การประจันหน้ากันของคนทั้ง2กลุ่มระหว่างกลุ่ม CP9 ที่อยู่ตรงหอแห่งการพิพากษาและกลุ่มหมวกฟางที่อยู่บนดานฟ้าของศาลพิพากษาซึ่งในการเจอกันครั้งนี้ลูฟี่ได้สั่งให้โซเงคิงจัดการยิงธงของรัฐบาลซึ่งถือเป็นการประกาศว่าจะทำสงครามกับรัฐบาลโลกจากนั้นลูฟี่ได้ร้องขอให้โรบินพูดว่าอยากมีชีวิตอยู่ซึ่งโรบินก็ได้ตอบรับทั้งน้ำตาว่าเธออยากมีชีวิตอยู่ต่อไปและหลังจากนั้นไม่นานแฟงกี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้ากลุ่ม CP9 พร้อมกับได้โชว์แบบแปลนอาวุธโบราณพูตันซึ่งทันทีที่รุจิและคาคุได้เห็นมันพวกเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่านี่มันคือของจริงจากนั้นสิ่งที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนก็ได้เกิดขึ้นเมื่อแฟรงกี้ได้เผาทำลายแบบแปลนพูตันทิ้งไปต่อหน้าต่อตาทุกคนจากนั้นสงครามเต็มรูปแบบระหว่างกลุ่ม CP9 และกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางต้องเข้าแย่งชิงลูกกุญแจที่ใช้สำหรับปลดปล่อยนิโคโรบินจากกลุ่ม CP9 โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าลูกกุญแจที่แท้จริงนั้นอยู่กับใครกันแน่ทำให้สมาชิกกลุ่ม CP9 แต่ละคนต้องแยกย้ายกันรับมือกับกลุ่มหมวกฟางซึ่งลุจิที่มั่นใจในฝีมือของตัวเองนั้นก็ได้ใช้เพียงร่างมนุษย์ในการรับมือกับลูฟี่จึงทำให้การต่อสู้นี้เป็นไปอย่างสูสีและในช่วงเวลาเดียวกันนี้สแปร์ดำที่ได้พาโรบินวิ่งหนีไปนั้นก็ได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ด้วยการเรียกใช้คำสั่งบัสเตอร์คอลโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้บรรดาเรือรบของรัฐบาลพากันมุ่งหน้ามาเพื่อถล่ม NES Lobbyและทางด้านของกลุ่ม CP9 ที่ตอนแรกดูเหมือนจะได้เปรียบในการต่อสู้แต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็ทยอยพ่ายแพ้ให้กับกลุ่มหมวกฟางไปทีละคนเหลือเพียงแค่คู่ระหว่างรุจิและลูฟี่เท่านั้นที่ยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งในเวลานี้รุจิจำเป็นต้องใช้พลังจากผลไม้ปีศาจเนโกรูปแบบเสือดาวในการเข้าจัดการกับลูฟี่แต่เมื่อพวกบรรดาเรือรบเดินทางมาถึงพวกเขาต่างก็กระหน่ำยิง NES Lobbyอย่างบ้าคลั่งจนทำให้เกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับคนทั้งสองฝ่ายตัดกลับมาทางด้านของลูฟี่เขาก็ได้ใช้ท่าเกียร์3ซัดลุจิเข้าไปเต็มแรงจนเขาลอยกระเด็นออกไปตกที่เรือของพวกทหารจากนั้นลูฟี่จึงได้ตามมาซ้ำดอก2ด้วยท่าเท้าขวานคนยักษ์แต่ลุจิก็ยังไม่พ่ายแพ้เขาได้โต้กับลูฟี่จนกลับมายังตัวตึกอีกครั้งซึ่งที่นี่จะกลายเป็นสังเวียนสุดท้ายสำหรับพวกเขาลุจิได้ใช้ท่าไม่ตายสุดยอดของผู้ใช้วิชา6รูปแบบท่าโรคุโอกันปืนพิฆาต6ราชันโจมตีใส่ลูฟี่ทำเอาลูฟี่ถึงกับกระอักเลือดแต่นั่นก็ยังไม่อาจจัดการกับลูฟี่ได้แม้ลุจิจะพยายามโจมตีซ้ำอีกหลายครั้งแต่ด้วยแรงใจก็ทำให้ลูฟี่ลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งแล้วโจมตีกลับด้วยท่าหมัดปืนกล7อย่างยืดรัวหมัดใส่ลุจิจนทำให้ลุจิต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดและจากความพ่ายแพ้ของลุจิและกลุ่ม CP9 นี้ทำให้กลุ่มหมวกฟางสามารถชิงตัวนิโคโรบินคืนและได้ตัวแฟงกี้เข้ามาเป็นพวกพ้องส่วนทางด้านของลุจิที่อยู่ในสภาพหมดสติก็ได้ถูกบูโน่ช่วยเอาไว้และพาตัวหลบหนีออกมาจาก NES Lobby และลุจิก็ถูกพาไปรักษาตัวจนอาการดีขึ้นจากนั้นลุจิจึงได้ติดต่อกลับไปหาสแปร์ดำโดยระบุว่าอีกไม่นานพวกเขาจะต้องกลับไปอย่างแน่นอน2ปีผ่านไปภายหลังจากเหตุการณ์ไทม์สคิปลุจิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งที่เดโรซาในฐานะหน่วยข่าวกองรับสุดยอดของรัฐบาล CP0 และหลังจากนี้เรื่องราวของรับลุจิจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปนั่นเอง